รอบแล้วปีนี้โอ้ยอย่าไปพูดถึงเลยเป็นยังไงครับอายุ6รอบยังแจ๋วนะครับ72ก็ยังโอเคนะครับเพราะว่ารู้สึกตัวเองเนี่ยเหมือนกับตอน60อ่ะร่างกายอยู่อย่างนั้นเพราะว่าตอน60เนี่ยเริ่มออกกำลังเริ่มเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินบ้างด้วยก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่คงที่ถ้า60ไปถึง72เนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ยังว่าสุขภาพแข็งแรงโอ้โห แรงมากครับแรงมากแทบจะไม่มีโรคประจำตัวเลยใช่ไหมครับโรคมีฮะมีโรคอะไรก็ไม่รู้ต่อมลูกหมากก็เรียกต่อมลูกหมากโตเลยเลยแต่ว่าการออกกำลังกายช่วยได้อยู่ช่วยได้เยอะครับถ้าแต่หายแล้วครับขอให้ทานยาจนหายแล้วแต่ปีนี้อาขออะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือยังไงคะขออะไรจะขอใครขออยากได้อะไรเป็นพิเศษอ๋อที่อยากได้ครับตอนนี้คือเรายังเสียใจอยู่นะครับทุกคนยังเสียใจอยู่แต่สิ่งที่อยากได้ก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านอยากได้แล้วอาก็รู้สึกมาตลอดว่าบ้านเราทะเลาะกันบ่อยนะครับความรักใคร่กลมเกลียวไม่ค่อยมีแล้วสิ่งที่พระองค์อยากเห็นมากที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องที่คนไทยต้องสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ช่วยกันพาให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าจนได้ตรงนี้ที่อยากได้ที่สุดครับทำบุญไปก็ไหว้ไปก็ขอให้คนไทยเรารักกันนะครับเราจะไปบริจาคที่ศิริราชด้วยอ๋อใช่ครับไม่ครับเฉพาะอาเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกแต่ปีเมื่อต้นปีนี่น้องอีก็ไปมาแล้วนะครับไปมาทีแล้วก็คิดว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราอายุมากแล้วโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เรามีหมอเก่งๆเยอะแต่ว่าก็ยังขาดอุปกรณ์ขาดอะไรหลายๆอย่างนะครับที่คนที่ด้อยโอกาสก็จะลำบากนิดนึงตอนนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าช่วยที่สุดนะครับวันเกิดปีนี้มีพี่น้องแล้วก็อะไรมาเต็มไปหมดเพื่อนฝูงเยอะมากเยอะมากก็พอแก่มากก็มีคนเยอะมากที่รู้จักรักใคร่สนิทสนมกันนะครับมีเยอะมากอยู่ที่นี่เลยนะตั้งแต่ในหลวงพระทรงพระประชวรเนี่ยก็จะอยู่ที่นี่มาสวดมนต์ถวายพระพรกันแล้วพอท่านสวรรคตเนี่ยก็มาสวดมนต์ทุกวันเพื่อที่ให้เป็นพระราชกุศลครับถวายเป็นพระราชกุศลอยู่ที่นี่ครับมาหาได้ตอนเย็นเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นไปถึงประมาณ6โมงนะครับก็ยังสวดมนต์ทุกวันครับเป็นพระราชกุศลครับค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็มาจากการที่พ่อดูแลตัวเองดีค่ะแล้วก็ยังเป็นหนุ่มสังคมอยู่เนาะก็เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่ก็ดีแล้วค่ะเป็นเรื่องดีๆก็อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ไปตลอดค่ะมีของขวัญอะไรให้คุณพ่อไหมครับมีของขวัญอะไรเหรอคะไม่มีค่ะแค่จัดงานนี่ก็เหนื่อยแล้วค่ะอาหารการกินอะไรเนี่ยเขาเป็นคนจัดทั้งสิ้นพี่เป็นห่วงอะไรคุณพ่อคะเรื่องสุขภาพก็มีแค่เรื่องสุขภาพค่ะพออายุมากก็ห่วงอย่างเดียวเพราะว่าอย่างอื่นเราก็โอเคแล้วเนาะบ้านเราก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างในคนในครอบครัวก็แค่อยากให้อยู่ได้เราอยู่ด้วยกันเป็นนานๆแค่นั้นเองอยู่ด้วยกันเป็นนานๆอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นก็คืออยู่อย่างมีความสุขก็คือต้องสุขภาพกายสุขภาพใจต้องดีค่ะก็พ่อก็มีอยู่แล้วเป็นทุนค่ะก็คงไม่ใหญ่ไม่จะไม่แตกต่างจากเขากันมากนะคะเพราะว่าก็เหมือนกันนะคะเราก็อายุมากเหมือนกันนะแล้วก็พอวันนี้เช้ามาก็เขาตื่นเราก็ไปให้พรแล้วว่าขอให้เขาสุขภาพดีนะคะเป็นเพราะว่าคนเราถ้าสุขภาพไม่ดีนะต่อให้มีอะไรมันก็ไม่มีความสุขนะก็เหมือนตัวเองเนี่ยยังก็ยังไม่ 100% เลยนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะเพราะนั้นทุกคนก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะก็นี่ก็เหมือนกันก็พยายามบอกว่าครอบครัวเราก็มักจะช่วยเหลือกันในเรื่องการดูแลซึ่งกันและกันตลอดมานะคะค่ะยังหวานกันอยู่ทุกวันเห็นไม่ต้องหวานปกติทานกาแฟก็ไม่ใส่น้ำตาลด้วยซ้ำแต่คนนี้ก็ไม่ใส่นะนั่นแหละอาจารย์คะอย่างพี่อิ๊กเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฟ้าเราหายหมดหมอไม่มีอะไรต้องเป็นหีบครับก็โอเคแล้วตอนนี้ผมว่าทุกอย่างก็ลงตัวนะครับแล้วก็ตกลงกันแล้วว่ายังไงก็อยู่บ้านพ่ออาจจะห่วงผู้ชายมากกว่าตกลงก็จะอยู่บ้านพ่อครับ
เขาแต่งแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนคือแต่งเข้าอันนี้ก็น่าจะยีมเลยป่ะครับที่จะมาอยู่อ๋อใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะก็ยีมลูกคนเดียวเนาะบ้านเราก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็บ้านก็มีสองคนใช่บ้านเขายังมีพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบ่งขอยืมมาได้ก็ยัง on process อะค่ะก็คือยังดำเนินไปตามแผนงานว่าโอเคยังมีอะไรอีกหลายอย่างต้องจัดเตรียมไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงวันงานค่ะ